ว่ากันว่าคนที่สร้างหลวงพ่อดำมาประดิษฐานเอาไว้ที่นี่ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ปี2139หลังจากที่ท่านครองราชได้6ปีท่านสร้างหลวงพ่อดำก็เพราะว่าท่านก็คือพระองค์ดำนะฮะอ๋อพระองค์ดำใช่นะฮะหรือว่าเมื่อก่อนก็คือวัดตลาดเขามีประวัติที่มาที่ไปว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าเป็นวัดท้ายตลาดเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านในสมัยนู้นอันนี้คือตามประวัติที่เขาว่ากันมานะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเอาสินค้านู่นนั่นนี่มาขายคือมันเป็นตลาดให้พม่ามาซื้อของจับจ่ายซื้อของเมื่อก่อนอ่ะบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จินตนาการว่าโอ้โหคิดดูนะว่าถ้าเราไม่ถูกเผาไม่ถูกทำลายไปเนี่ยวัดเหล่านี้มันจะสวยขนาดไหนถูกต้องนะคือขนาดเห็นแบบนี้ยังสวยเลยอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ได้ชื่นชมความสงบริมแม่น้ำอะไรนะคุณแม่น้ำลพบุรีค่ะแม่น้ำลพบุรีนะฮะอยู่ที่อำเภอบางปะหันแต่แม่น้ำลพบุรีแล้วก็อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวัดทองในปัจจุบันในปัจจุบันว่าในอดีตต้องเป็นด้านหน้าเป็นด้านหน้าถูกต้องครับผมนี่นะฮะและนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คืออุโบสถโบสถ์มหาอุดในอดีตนี่วัดทองในอดีตนั้นก็มีประวัติความเป็นมาใช่ไหมฮะคุณอุบลรัตน์ฮะเป็นวัดที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นวัดร้างมาก่อนพอปี2139เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมาบูรณะตอนนั้นแล้วก็หลังจากที่พระองค์เนี่ยไปชนะศึกที่เมืองแครหลังจากนั้นก็มีการกลับมาแล้วก็สร้างพระพุทธรูปนาคปรกองค์หนึ่งประดิษฐานเอาไว้อยู่ในนี้นะฮะเข้ามาเลยฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าโบสถ์มหาอุดก็คือเป็นโบสถ์ที่มีทางเข้าทางออกทางเดียวใช่แต่ว่าในปัจจุบันก็มีการเจาะประตูหน้าต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ก็สมัยก่อนนั้นเพื่อที่จะเป็นที่คล้ายๆกับปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำพิธีจะเวทมนต์คาถาหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้กษัตริย์นะแล้วก็เหล่าขุนนางนั้นมีขวัญกำลังใจแล้วก็จะมีวิชาอาคมจะทำให้ท่านแกร่งกล้าหรือยังก็ตามแต่ก็จะทำในโบสถ์มหาอุดใช่ค่ะนะฮะว่ากันว่าคนที่สร้างหลวงพ่อดำมาประดิษฐานเอาไว้ที่นี่ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ปี2139หลังจากที่ท่านครองราชได้6ปีท่านครองราชปี2133ใช่ครับครองราชนะฮะนี่ก็เป็นวัดที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรใช่แล้วว่ากันว่าในสมัยของพระนารายณ์นะครับตอนที่พระองค์จะเสด็จไปทางน้ำไปทางไปสร้างวังลพบุรีก็ผ่านที่บริเวณนี้ผ่านตรงน้ำแล้วก็บอกเรือพระที่นั่งของท่านเนี่ยไปเกยต่อแล้วก็ไปต่อไม่ได้ในระหว่างที่ทหารกำลังแก้ไขนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็เสด็จขึ้นมาที่วัดนี้นะฮะขึ้นมากราบพระนะฮะกราบสักการะหลวงพ่อดำแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะฮะจากวัดสุวรรณขวัญเมืองมาเป็นวัดทองรัตนคุณทูลฉลองจนมาปัจจุบันนี้เหลือแค่วัดทองเหลือแค่วัดทองเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมากมากมากตั้งแต่บางประหารตั้งแต่สมัยพระนเรศวรก่อนกรุงธนบุรีค่ะนี่เราทำมาตั้งแต่เสกกรุงครั้งที่สองแล้วก็สมพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีมาใช่ค่ะมาถึงวัดนี้นี่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระนเรศวรกู้กรุงศรีมาครั้งแรกใช่นี่สองครั้งนะเหตุการณ์ที่เกี่ยวการพันกับพระมหากษัตริย์อยู่ในอำเภอบางปะหันใช่ค่ะนะมีวัดที่เกี่ยวพันกับพระเจ้าตากมีวัดที่เกี่ยวพันกับพระราชวัตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่นะท่านสร้างหลวงพ่อดำก็เพราะว่าท่านก็คือพระองค์ดำนะฮะอ๋อพระองค์ดำใช่นอกจากวัดทองสำหรับท่านที่ชอบวัดเก่าแก่โบราณสถานแบบฉบับอยุธยาที่อำเภอบางปะหันก็มีโบราณสถานหลายแห่งที่มีประวัติและความสวยงามไม่แพ้อำเภออื่นๆเลย
ครับผมที่เราภูมิใจนำเสนออีกที่หนึ่งค่ะนะท่านผู้ชมฮะคุณอุบลรัตน์ฮะนี่ก็คือวัดท้ายตลาดนะฮะหรือว่าเมื่อก่อนก็คือวัดตลาดใช่เขามีประวัติที่มาที่ไปใช่ว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าเป็นวัดท้ายตลาดเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านในสมัยนู้นอันนี้คือตามประวัติที่เขาว่ากันมานะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเอาสินค้านู่นนั่นนี่มาขายคือมันเป็นตลาดให้พม่ามาซื้อของจับจ่ายซื้อของเป็นตลาดแล้วที่นี่ก็เป็นวัดเขาก็เลยเรียกกันว่าวัดท้ายตลาดคืออยู่หลังตลาดคือมันอยู่หลังตลาดอยู่หลังตลาดแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดเกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเอาข้าวของมาขายทำเป็นตลาดให้พม่ามาจับจ่ายซื้อของอ๋อตอนนั้นพม่าตั้งทัพบริเวณนี้ใช่ค่ะตั้งแต่ปี2000ช่วงปลายกรุงศรีอ่ะ2305ใช่แต่ว่าปัจจุบันก็กลายเป็นวัดร้างใช่เป็นวัดร้างร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516ระยะหลังอันนี้คือล้างรอบ2นะคะล้างรอบ2แรกเนี่ยล้างมาตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่2ก็คือ2310ใช่เพราะตอนนั้นก็คงจะล้างหลายวัดใช่ใช่ไหมฮะอยุธยาอันนี้คือล้างรอบ2จนถึงบัดนี้2516ท่านผู้ชมคิดดูนะวัดแห่งนี้นะคะมีทั้งโบสถ์หลังเก่าและมีวิหารไหนโบสถ์คุณอุบลรัตน์โบสถ์คือเนี่ยหลังนี้อันนี้เป็นวิหารวิธีการดูว่าตรงไหนโบสถ์ตรงไหนวิหารก็คือดูจากฐานใบเสมาพี่กนกเห็นไหมเห็นฐานไหมใช่ครับนี่ร่องรอยใช่ไหมฝั่งซ้ายจะมีร่องรอยของฐานใบเสมาซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8องค์ใช่ฮะรอบพระอุโบสถก็อยู่คู่กันอยู่คู่กันค่ะวิหารกับพระอุโบสถแล้วก็อยู่ในกำแพงแก้วล้อมรอบไว้นะครับใช่ค่ะวิหารจะใหญ่กว่านิดนึงดูจากฐานวิหารยังมีองค์พระพุทธรูปนะฮะเห็นอยู่ชัดเจนอยู่เป็นแค่องค์เดียวนอกนั้นก็สำรุดสุดโทรมหายไปแล้วนะฮะลักษณะก็คือจะเป็นทรงย่อมุมใช่ก็อยู่ภายในกำแพงนี่คือฐานกำแพงนะฮะใช่ฐานกำแพงซึ่งฐานกำแพงแก้วเนี่ยก็มีทั้งวิหารแล้วก็อุโบสถใช่ค่ะเดี๋ยวมิวพาไปดูข้างในอุโบสถก็ยังมีพระประธานประดิษฐานอยู่นะครับใช่สวยมากอุโบสถหลังเล็กนะฮะคือแล้วก็มีเจดีย์ถึงแม้ว่าจะเป็นวัดร้างนะแต่ว่ามิวชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวัดร้างที่แบบยังหลงเหลือล่องลอยให้เราได้สืบค้นให้เราได้เห็นว่าอ๋อเมื่อก่อนอ่ะบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จินตนาการว่าโอ้โหคิดดูนะว่าถ้าเราไม่ถูกเผาไม่ถูกทำลายไปเนี่ยวัดเหล่านี้มันจะสวยขนาดไหนถูกต้องฮะคือขนาดเห็นแบบนี้ยังสวยเลยอ่ะโอ้ยังไงคะสวยไหมโหดูสิฮะสวยมากมากขลังมากเนอะมากมากเลยอ่ะเราเข้าไปได้ไหมคะได้ฮะได้เราจะเข้าไปไหมเข้าไป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 ไหว้พระเชิญนะกรอบประตูหนูชอบวัดแบบนี้มากมากเลยอ่ะเหมือนเป็นโบราณสถานนะยังมีเนื้อยังมีหนิวยังมีม้าอยู่เลยดูดิพี่กนกต้องชอบแบบนั่งสมาธิได้เลยอ่ะใช่โอ้ดูดิฮะแล้วก็มีสองปางนะฮะปางสมาธิกับปางมาลวิชัยด้านบนเป็นปางมาลวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมารปางปราบมารส่วนด้านนี้เป็นปางสมาธิก็ปี2555นะที่กรมศิลปากรเข้ามาดูแลก็จะ10ปีแล้วนะฮะปีนี้ปี64ใช่9ปีแล้วชอบจังจะเห็นนะว่าอำเภอเล็กๆในอำเภอหนึ่งของพระนครศรีอยุธยานะฮะอำเภอบางปะหันก็มีโบราณสถานที่สำคัญนะฮะอยู่เราพาท่านผู้ชมมาชมหลายวัดมากนะฮะสำหรับตอนนี้
ก็เป็นอำเภอที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะมีทั้งของฝากมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งวัดวาอารามแล้วก็มีทั้งจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ใช่นะครับนี่อยู่ที่อำเภอบางประหันพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาซึมซับบรรยากาศแห่งความเข้มขลังทางพุทธศาสนาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามา เรียนรู้นะฮะร่องรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามไทยกับพม่านะในช่วงครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดราชธานีกรุงศรีอยุธยาไปในปีที่417ค่ะนี่ฮะก็ยังมีร่องรอยให้ท่านได้ดื่มด่ำเข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบสงบดื่มด่ำและท่านจะชอบเชื่อว่าท่านจะชอบนะฮะขนาดคุณอุบลรัตน์จะเป็นคนที่ไกลวัดไกลวามากนะฮะไม่เคยมาที่นี่นะพอมาปุ๊บแบบชอบชอบเลยหลงเสน่ห์เลยชอบมากเนี่ยหลงเสน่ห์เลยเห็นไหมวัดเก่าๆอย่างเงี้ยนะหนูชอบมากเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่ที่ชมรายการลายกนกยกสยามเนี่ยเป็นอย่างน้องหมิวอุบลรัตน์นะฮะแบบเปิดกว้างเปิดกว้างแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะฮะและอย่างที่เธอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคิดดูนะว่าถ้าเกิดไม่มีศึกสงครามไม่เสียกรุงไม่ถูกศัตรูแผดเผาเนี่ยบ้านเมืองอยุธยาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนใช่ไหมฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะชอบอะความคิดนี้ชอบเป็นไงคะกูรู้ด้านขนมจีนเดี๋ยวนะรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงปูคือรสชาติไม่จัดจ้านเกินไปละมุนอ่ะใช่รสชาติละมุนแต่ก็ได้รสชาติของความเป็นขนมจีนน้ำยาค่ะไม่เผ็ดเกินน้ำยาหมดแล้วพี่ขนมน้ำยาหมดแล้วคุณจะแซะใช่ไหมคือคุณจะแซะผมใช่ไหมไม่น้องก็ถามน้องจะได้แบ่งให้นี่ไงน้ำยาน้องเยอะมากเลยพี่ขนมน้ำยาหมดหรือยังโอ้แรงนะเราก็นึกว่าจะถามเรื่องน้ำยาในนี้ถ้ามีกูช่ายในชุมชนนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นคนจีนจริงๆนะเข้มแข็งแล้วก็ต้องมาลองชิมว่ากูช่ายของชุมชนจีนนั้นเนี่ยผ่านไม่ผ่านไส้แน่นแป้งบางนะคะกูช่ายที่อร่อยจะต้องแป้งบางๆและไส้แน่นๆบางถึงขนาดเห็นเลยอ่ะว่าไส้ข้างในเนี่ยคืออะไรกับอะไรสามารถนับชิ้นผักกูช่ายได้เลยนะตอนนี้ว่ามีอยู่กี่ชิ้นทำวันต่อวันหมดทุกวันเฮ้ยอะไรเดี๋ยวครั้งลูกเลยเหรอเดี๋ยวสิอย่าชวนเขาคุยให้เขาเคี้ยวก่อนอุ้ยวันนี้เราจะได้ทานเป็นสูตรห้อยจ้อที่เขาบอกว่า20กว่าปีใช่ทำตั้งแต่รุ่นคุณแม่มีแห้วมานิดหน่อยให้พอกรุบกรุบมีแห้วใช่ไหมมีค่ะมีให้พอกรุบกรุบกรอบอร่อยโอ้นี่คุณสัมผัสได้แยกแยะได้ขนาดนั้นเลยแหละทั้งแห้วทั้งแบบได้หมด